สวัสดีค่ะ Hello everyone this is Lek again and today I would like to share you about our rabbit sanctuary you maybe see the rabbit here is all bunny and many people wonder how we get them first of all I would like to tell you a story the bunnies that we get rescued to our sanctuary we not reallyplan to go and pick them up or plan to have a sanctuary here but when we found them in the market for the meat some of the people report to us about the private zoo some private case of the people at the house and they are from everywhere and when they first arrive here they not be like this condition they arrive here with sick mat means very sick and some of them come from the laboratory that use for animal test we have many of them are blind here both eyes blind and when we have them and we have to look after them and give them a better life we will show you later what going on and this is a feed time and we will take you and to share you for the living of the rabbit here and now I will go and speak in Thai because I have so many people for the Thai people who follow our channel as well and if you have any question we have our admin that is will be answer to you and for any the you know anything you want to know about the rabbit and also the rabbit here we neuter them we can't afford to have a baby and we some of them may be aggressive we put them in different zone we have two place to put them but for the everyone when they are neutered they are less aggressive and we also at night time we have the people stay here with them to monitor them and also look after we also have the vet specialist for the rabbit to taking care of them as well and I want you to enjoy our rabbit and now I would like to go and speak in Thai for all the Thai audience who also want to see our sanctuary สวัสดีค่ะที่นี่ดิฉันเล็กชัยเลิศนะครับเป็นดิฉันแสงเดือนชัยเลิศครับเป็นประธานมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมทุกคนอาจจะคิดว่าอนุรักษ์เป็นที่นี่อนุรักษ์ช้างทำไมถึงมีสัตว์หลากหลายชนิดที่จริงเราไม่ได้ตั้งใจที่จะมาเปิดศูนย์กระต่ายศูนย์แมวศูนย์หมาศูนย์อะไรนะคะแต่เนื่องจากสัตว์เหล่านี้ที่มีคนรักสัตว์ได้นำเอามาให้เราหรือบางทีเขาก็จะถ่ายรูปอะไรให้เราดูหลายครั้งที่เราพยายามที่จะไม่รับสัตว์เข้ามาเพราะว่าพื้นที่ของเราเต็มมากการรับสัตว์ป่วยสัตว์บาดเจ็บเข้ามามันหมายถึงเราต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะแยะแต่เมื่อเราไปเห็นสภาพความเป็นอยู่อย่างกระต่ายที่อยู่ในกรงขังเล็กๆหรือว่าแม้กระทั่งอยู่ในตลาดที่เตรียมพร้อมที่จะขายเป็นสำหรับเป็นอาหารเราก็จำเป็นก็ต้องช่วยเหลือเข้ามาบางที่ก็ช่วยมาจากสวนสัตว์เอกชนนะคะซึ่งเอามาจากบ้านส่วนตัวซึ่งอยู่ในกรงเล็กๆคนรักสัตว์ส่วนใหญ่ก็จะไปเอากระต่ายเหล่านี้มาจาก1ตัวก็กลายเป็นบางทีช่วยเรามาเอามาส่งให้เรา5ตัวแต่พอมาถึงที่นี่กระต่ายตั้งท้องลูกก็ออกมาแล้วก็ทำหมันซึ่งแต่บางครั้งเราก็มีคนเอามาโยนทิ้งอยู่ที่หน้ามูลนิธิซึ่งดิฉันต้องบอกก่อนนะคะว่าเราไม่สามารถรับได้อีกแล้วเวลานี้เรามีกระต่ายเกือบ 1,000 ชีวิตที่นี่แล้วก็ทุกตัวที่เราเอามาเลี้ยงดูก็ต้องรักษาด้วยกันแทบทั้งหมดกว่าที่จะมาเป็นวันนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลานานพอสมควรแล้วน้องกระต่ายเหล่านี้ค่ะก็อยู่ตรงบริเวณเหล่านี้ก็จะเป็นกระต่ายที่ตอนนี้เขาไม่ aggressive หรือว่าไม่ดุน้อยลงเพราะว่าเราทำหมันเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็จะเป็นเวลาที่ให้อาหารนะคะก็ทุกวันเนี่ยเราก็จะมีการให้อาหารเขาก็จะมีเวลาของเขาบางครั้งเขาก็จะมีการเล่นกันนะคะเขาก็จะมีการต่อสู้กันบ้างนะคะแต่ทั้งหมดอยู่ด้วยกันเนี่ยที่นี่กระต่ายเราเยอะมากก็ทุกตัวนะคะก็จะบางครั้งก็จะมีการสู้กันบ้างยิ่งโดยเฉพาะตัวผู้นะคะแต่เราก็พยายามไม่ให้เขาตัวไหนถ้าเกิดทะเลาะกันเราก็จะเอา
เราก็จะเอาเขาแยกนะคะเราก็มาดูแลตลอดเวลาค่ะว่าเวลาที่ตัวไหนที่มีดุหรือยังไงเราก็จะแยกเขาออกไปแล้วก็มี2พื้นที่นะคะอย่างพื้นที่ตรงนี้จะเป็นกระต่ายที่เขาอยู่ร่วมกันได้ลูกกระต่ายเล็กเราก็จะลูกกระต่ายเล็กที่คลอดจากแม่ใหม่ที่เราเพิ่งช่วยมาเราก็ต้องแยกเขาก่อนค่ะจนกว่าเขาทำหมันเสร็จนะคะก็อันนี้ก็คือกระต่ายที่อยู่ที่นี่บางตัวก็ไม่ได้มาอยู่ตรงนี้นะคะเขาก็จะกินหญ้าเรามีแปลงหญ้าให้เขาด้วยเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะก็อันนี้คือนี่คือกระต่ายทั้งหมดที่อยู่ที่เราที่นี่นะคะใครมีคำถามก็ถามเข้ามาได้นะคะเพราะว่าเรามีคนตอบคำถามอยู่ค่ะI would like to let you know that all our rabbit here, you know, we neuter them, and some of the boy may be aggressive. When we monitor all the time, and we have the staff here to stay and keep an eyes for them. And if they are fight or you know aggressive, we will separate them because sometimes if they start to bite each other, it also will get wounded.And we have to, you know, we have to separate, and our staff will be keep an eyes all the time. And we have all kind of rabbit, and because of this, we have we rescue from everywhere, and some of the mother rabbit arrive here with baby, so a little one we will separate until we neuter, and then we can put them here, and we won't let the one who not neuter to be here because we can't afford to have a baby. And today is heavy rain, so many of them muddy because I think they make the hole and go underground. And I think if you are the bunny lover, I hope you enjoy with our rabbit.At 5:30 today, we will go live about Kabun Chana. Please join us if you want to see the two girls who will show you around the field and you will see how Chana lead Kabu.
ันนี้ที่นอนตอนกลางคืนของแรบบิทของเป็นของกระต่ายนะคะแล้วก็ตื่นเช้ามาก็กินหมดเลยค่ะ this is the bed of all the bunny but in the morning because this is pangola dry hair so they eat wake up in the morning they eat everythingอันนี้จะเป็นแปลงหญ้าที่ปลูกให้กับกระต่ายนะคะก็เขาก็จะมากินกันก็เริ่มกินกันหมดกันเป็นไปพอสมควรนะคะแปลงใหญ่ก็เริ่มละเอียดกันไปก็ตอนนี้พอกินเสร็จก็นอนพักบางตัวก็ขุดรังเข้าไปอยู่ข้างล่างนะคะ this is I will show you that is many of themChose to come and stay in the grass field that we plant for them.
and for them to relax. But some of them enjoy to hidden in the bush. You maybe see so many of them have a scar, have a lot of skin problem, but now they heal. But this is because of when we rescue them, they come from a bad condition. But all most of them now get treated and get better. ใครที่จะมาเยี่ยมชม
กระต่ายนะคะที่มูลนิธิเราก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะสำหรับคนที่รักกระต่ายนะคะติดต่อมาที่เบอร์ของมูลนิธินะคะเพื่อนัดหมายนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เปิดให้เป็นสำหรับพับบิกเราจะเปิดให้สำหรับคนที่ติดต่อเข้ามาเท่านั้นเพราะว่าเราไม่ต้องการให้มีการเข้ามารบกวนกระต่ายมากเพราะส่วนใหญ่ก็คือเราจะมีเจ้าที่ของเราพาเข้ามานะคะfor anyone that is when you come visit next time you can come and visit our bunny but we not open this for public it's just we can have only like a once a day that for you to come and visit and we limitThe number of people to visit, and we will show you again soon. We have all more group of the rabbit that is we they're still at waiting for another and also quarantine. We help some of them not long ago, so we will go and update you soon. Thank you very much to watching us and follow our page. Thank you.